และเป็นวันหยุดราชการพิเศษประจำปีด้วยครับพระราชพิธีฉัตรมงคลนี้นะคะเริ่มขึ้นในรัชกาลที่4ค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่าวันที่พระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติบรมราชาภิเษกนั้นเป็นมหามงคลสมัยซึ่งประเทศทั้งปวงที่มีพระเจ้าแผ่นดินย่อมนับถือเป็นวันนักขัตฤกษ์มงคลแต่ในกรุงสยามไม่ได้มีการนักขัตฤกษ์อันใดครั้งนี้วันบรมราชาภิเษกของพระองค์ตรงกับสมัยที่เจ้าพนักงานได้สมโภชเครื่องราชูปโภคแต่เดิมมาควรที่จะมีการสมโภชพระมหาเสวตฉัตรให้เป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัติจึงได้ทรงพระราชดำริจัดการพระราชกุศลพระราชทานชื่อว่าฉัตรมงคลนี้ขึ้นค่ะการพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือว่าฉัตรมงคลในสมัยนั้นมีสวดมนต์เลี้ยงพระเวียนเทียนสมโภชพระมหาเสวตฉัตรที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งไพศาลทักษิณต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าอาลักษ์อ่านคำประกาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติชุมนุมถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าเวียนเทียนสมโภชเครื่องราชกกุฏภัณฑ์เมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6การพระราชพิธีฉัตรมงคลได้เพิ่มการพระราชกุศลทักษิณานุปทานซึ่งเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลสนองพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและพระราชพิธีฉัตรมงคลซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองที่ได้บรมราชาภิเษกส่วนในปัจจุบันการพระราชกุศลทักษิณานุปทานและพระราชพิธีฉัตรมงคลยังคงจัดพระราชพิธีเช่นเดิมค่ะโดยตั้งการพระราชพิธีที่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและสมเด็จพระอัครมเหสีทุกพระองค์ส่วนการพระราชพิธีฉัตรมงคลเฉลิมฉลองพระมหาเสวตฉัตรสิริราชกกุฏภัณฑ์พระแสงสำคัญประจำรัชกาลนั้นเคยมีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการพระราชพิธีนั้นก็คงเดิมพระราชพิธีฉัตรมงคลจะตรงกับวันที่5พฤษภาคมแต่จะเริ่มการพระราชพิธีตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมเป็นประจำทุกปีค่ะสำหรับงานพระราชพิธีฉัตรมงคลนะครับได้จัดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่วันที่3วันที่4และวันที่5โดยในวันที่3นั้นนะครับเป็นพระราชกุศลทักษิณานุปทานเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในฝ่ายพุทธศาสนาเป็นสำคัญนะครับส่วนในวันอังคารที่4และวันพุธที่5นั้นเป็นการพระราชพิธีเพื่องานที่เป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลในพระพุทธศาสนาและพิธีทางฝ่ายศาสนาพราหมณ์ด้วยและในวันนี้นะครับวันพุธที่5พฤษภาคมนั้นจะมีการเลี้ยงพระที่เจริญพระพุทธมนต์มาแต่วันก่อนนะครับและมีการสมโภชเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ครับในบริเวณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยนั่นเองบัดนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งมาถึงยังพระบรมมหาราชวังนะคะโดยรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับรถพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปหลังพระแท่นนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบซึ่งภาพที่ท่านผู้ชมได้รับชมอยู่นี้เป็นภายในพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยนะคะซึ่งก็มีบรรดานายกรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานองคมนตรีคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีทุกคนผู้บัญชาการเหล่าทัพได้รอเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทอยู่ภายในพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยค่ะซึ่งเป็นด้านหน้าพระวิสุทธิ์หรือด้านหน้าม่านนะคะสำหรับ
ครื่องแบบของผู้ที่ร่วมเข้าเฝ้าในวันนี้นะครับเป็นเครื่องแบบปกติขาวประดับเหรียญซึ่งเป็นแบบธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ครับสำหรับพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยหรือชื่อเต็มพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหาสุริยภิมานนี้นะคะเป็นท้องพระโรงฝ่ายหน้าสำหรับเสด็จออกว่าราชการแผ่นดินมาแต่เดิมบางคราวก็ใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีในงานสิริมงคลและการพระมหากุศลค่ะองค์พระที่นั่งกว้าง21เมตรยาว 31.5 เมตรหลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบประดับด้วยท่อฟ้าใบระกาหางหงและเครื่องตกแต่งตามแบบสถาปัตยกรรมของไทยโบราณอย่างพร้อมสรรพหน้าบันท้องพระโรงหน้าจำหลักลายดอกพุทานก้านแย้งปิดทองประดับกระจกสีสวยงามเพดานภายในท้องพระโรงประดับด้วยดวงดาราทองเป็นจังหวะประจำยามทางเหนือขององค์พระที่นั่งมีพระทวารใหญ่เปิดออกสู่ท้องพระโรงหน้า3ช่องและพระบัญชร2ช่องทางด้านตะวันตกและตะวันออกมีพระบัญชรเรียงรายข้างละ7ช่องมีพระทวารออกไปสู่ลานข้างท้องพระโรงใหญ่ได้ด้านละ2พระทวารมีพระปรัสซ้ายขวาซึ่งมีพระทวารด้านละ2พระทวารและพระบัญชรอีกด้านละ4ช่องค่ะภายในพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยนี้เป็นที่ประดิษฐานพระแท่นราชบัลลังก์สำคัญถึง2องค์ซึ่งอีกสักครู่หนึ่งท่านผู้ชมก็จะได้รับชมความงดงามนะคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพระราชพิธีในวันนี้ค่ะพระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมานจะเป็นพระราชบัลลังก์รูปบุษบกประดิษฐานอยู่เหนือฐานปูนปั้นทองแกมแก้วมีเกริ่นประกอบหัวท้ายจำหลักลายทองประดับกระจกที่เหนือเกริ่นทั้งซ้ายขวาปักฉัตรลายฉลุทองเจ็ดชั้นข้างละฉัตรตัวพระที่นั่งบุษบกนี้ตั้งอยู่ชิดกับอัฐจันทร์พระทวารเทวราชมเหศวรสำหรับเป็นพระบรมราชอาสน์ที่เสด็จออกฝ่ายหน้าในงานมหาสมาคมหรือในงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลรวมตลอดถึงในงานออกขุนนางอันเป็นพระราชประเพณีประจำด้วยนะคะและในวันนี้ได้มีการอัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลมาประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมานด้วยค่ะส่วนสำคัญอีกองค์หนึ่งนะคะคือพระแท่นมหาเสวตฉัตรเป็นพระราชบัลลังก์ทองแกมแก้วประดิษฐานอยู่เหนือพระแท่นลาภายใต้พระนพดลมหาเสวตฉัตรสร้างขึ้นในรัชกาลที่1เช่นเดียวกันเป็นพระราชบัลลังก์สำหรับสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าประทับในโอกาสที่เสด็จออกมหาสมาคมในการพระราชพิธีสำคัญต่างๆเช่นในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปีเป็นต้นนะคะซึ่งทั้งสององค์นี้อยู่ด้านหลังพระวิสูตรที่ท่านผู้ชมเห็นนี้นะคะก็จะพยายามถ่ายทอดให้ได้ชมความงดงามภายในซึ่งขณะนี้กำลังรอช่วงเวลาสำคัญนะคะที่เห็นนี้เป็นพระแท่นมหาเสวตฉัตรค่ะและบัดนี้พระวิสูตรก็ได้เปิดออกให้เห็นความงดงามก่อนที่จะเข้าสู่การพระราชพิธีฉัตรมงคลในวันนี้ค่ะและที่เห็นอยู่ที่ประดิษฐานอยู่บนพระแท่นนพดลมหาเสวตฉัตรนั้นนะครับก็คือเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์นะครับที่พระมหาราชครูกรามทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุกคราวซึ่งประกอบไปด้วยพระมหาพิชัยมงกุฎพระแสงขันชัยศรีทานพระกรพัดวาลวิชนีและพระแท่หางจำมรีซึ่งนับรวมเป็นหนึ่งกับฉลองพระบาทอีกอย่างหนึ่งรวมเป็น5รายการด้วยกันครับนาสหปัญจศีลานิยาจามมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสลเนนาสหปัญจศีลานิยาจามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ